จะไปรักเธอก็เธอนั้นทำอะไรมากมายที่ทำให้ฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บใจเหลือเกินเพราะว่าฉันเจ็บปวดมากเหลือเกินที่ต้องเห็นภาพที่เธอเคยทำร้ายที่ฉันรับรู้ทุกสิ่งช่างร้ายแรงก็ขอจบการนำเสนอแผนการแต่เพียงเท่านี้ค่ะอ้อมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อยากจะบอกก็คือว่าบริเวณด้านบนของธนาคารเนี่ยนะคะที่เราทำการรีโนเวทกันตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สวยงามมากจริงๆค่ะโดยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะทางฝ่าย PR เองเนี่ยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าไปทำงานค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมตั้งแต่วันนี้สามารถขึ้นไปได้เลยนะคะปรบมือค่ะดีมากนะครับผมฝากดำเนินการต่อได้เลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือฝากจัดการเรื่องระบบ IT ให้พร้อมใช้งานได้ทันทีเลยค่ะมีอีกเรื่องนึงนะครับก่อนจบการประชุมในวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าบอร์ดบริหารของเรามีมติปรับตำแหน่งคุณธีรัตน์นะครับจากผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเพื่อการลงทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเต็มที่เพื่อธนาคารของเราขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงครับทุกคนรบกวนแนะนำด้วยนะครับถ้าไม่มีตำแหน่งน้องเขยพ่วงเนี่ยจะมาได้ดีขนาดนี้ไหมวะจริงไม่รู้ชาติที่แล้วมันทำบุญด้วยอะไรนะแต้มบุญสูงชิงมัดไงจะมีใครตัดแต้มบุญมันได้บ้างไหมวันเนี้ยโอ้โหนี่ค่ะห้องผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อสารและนี่ก็โต๊ะเลขาสักตัวนะคะมีเลขาด้วยเหรอค่ะขอบใจมากนะขอโทษค่ะมารายงานตัวค่ะค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะเจ้านายคุณรออยู่ในห้องวิวยอดชีวิตดีจังวะกูเชิญครับพาเลขาคนใหม่มาเริ่มงานค่ะเทียนคุณมาทำอะไรที่นี่มาเป็นเลขาคุณธีรัตน์ไงคะเป็นเลขาผมเหรอคุณล้อเล่นใช่ไหม
แล้วอวดดีเวอร์มากแถมมาดเนี่ยนะโอ้โหผู้บริหารเบอร์ใหญ่มากชีวิตมันโคตรก้าวกระโดดเลยมันทำกับเทียมไม่หนักหนาสาหัสขนาดเนี้ยมันไม่ควรจะมาถึงจุดนี้ได้นะเว้ยจริงเออแต่ป่องเพิ่งรู้นะว่าเทียนไปสมัครงานที่ธนาคารด้วยอืมใช่ก็ป่องบอกเองไม่ใช่หรอว่าให้เราหางานประจำอ่ะไองานพิตตี้งาน MC งานอีเวนต์เนี่ยเราจะทำตลอดจนถึงแก่คงเป็นไปไม่ได้หรอกป่องเป็นกรรมการด้วยนะเขาเวียนให้พนักงานซีเนียร์บางคนเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็คัดพนักงานใหม่ก็ดีเลยดีป๋องก็ให้คะแนนเราพิเศษดิไม่ได้ต้องว่ากันไปตามความสามารถคุณเลอรักคุณออกไปก่อนได้ไหมผมขอคุยกับเลขาผมหน่อยค่ะพี่เทียนนี่คุณมาทำอะไรที่นี่ฉันน่ะเหรอก็มาทำงานที่นี่ไงงานที่เนี่ยฉันว่ามันดูดีนะแล้วก็ดูมั่นคงมีเงินเดือนประจำจะได้เอาไปผ่อนบ้านที่โดนโกงเนี่ยล่ะแต่ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของคุณนะคุณจะบ้าไงที่ไม่เป็นเลขาของผมฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะตอนสมัครงานเนี่ยเขาไม่ได้บอกนี่ว่าจะเป็นเลขาหมาที่ไหนนี่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณรู้แล้วคุณก็ลาออกไปซะสิลาออกจะลาออกได้ยังไงล่ะเพิ่งมาทำงานได้แค่วันเดียวเองถ้าลาออกเนี่ยเดี๋ยวก็เสียหมาดิแล้วอีกอย่างอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันจำไม่ได้หรอหมอครับเมเดย์ครับมีอะไรคุณเทียนสีค่ะคุณเข้ามาทำงานที่นี่ได้ไงองค์กรที่ดีก็มีกระบวนการการจัดการของมันเองโดยที่บิ๊กบอสไม่มีความจำเป็นต้องรู้ไม่ใช่หรอคะคุณแน่ใจนะว่าคุณจะทำงานที่นี่แน่ใจค่ะแล้วถ้าคุณไล่ฉันออกโดยที่ไม่มีเหตุผลคุณรู้ใช่ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกตำแหน่งต้องมีช่วงทดลองงานคือบอสจะให้เทียนสีไปอยู่ในช่วงทดลองงานแล้วก็ให้ไม่ผ่านเงี้ยครับธนกฤตนายไปทำคำสั่งย้ายเทียนสีมาเป็นเลขาฉันแล้วก็ย้ายเลอรักไปเป็นเลขาธีรัตน ผมได้เลขาบอสใส่มาทำงานให้เลยเหรอเนี่ยเข้าท่าขอบคุณมากนะค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเช้านี้เนี่ยผมมีเรื่องให้คุณทำสองเรื่องนะอย่างแรกเลยเนี่ยช่วยไปชงกาแฟให้ผมหน่อยเอาแบบดิฟนานๆ นะแล้วก็ใส่น้ำตาลแค่ครึ่งช้อนพอส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานในห้องนี้เนี่ยอย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดเข้าใจไหมเลขาที่ดีเนี่ยต้องเก็บความลับได้ค่ะเยี่ยมถ้างั้นเราควรทำงานได้นะน้ำตาลครึ่งช้อนนะ
คุณรัติกรคะคอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวเวลาบ่าย3ทาง MD ของเราจะขอวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คอลนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะน้องคะเดี๋ยวพี่จะรบกวนเตรียมเอกสารในการประชุมด้วยนะคะค่ะค่ะแกมาทำอะไรที่นี่คุณรัติกรคะไม่ต้องมาเรียกชื่อฉันแกเข้ามาทำงานที่นี่ได้ยังไงใครจับแกยัดเข้ามาหรือว่าไปเต้นยั่วอสกรรมการสอบสัมภาษณ์คนไหนฮะคุณพูดจาแบบเนี้ยคุณกำลังดูถูกองค์กรคุณอยู่นะคะฉันดูถูกแกนั่นแหละได้ข่าวว่าทีแรกกระแดะเป็นเลขาธิรัตน์หรอคงจะคิดถึงจนตัวสั่นขันมากเลยใช่ไหมแพทพี่ว่าอีนี่มันเข้ามาทำงานที่นี่ได้ยังไงอะไล่มันออกไปเลยนะไล่มันออกไปเดี๋ยวนี้เลยหยุดเดี๋ยวนี้แพทไม่หยุดไปคุยกับพี่ไอ้วะไปแค่เดี๋ยวนี้นะไอ้ถังแล้วมันเข้ามาทำงานได้ยังไงแพทแพทจะไปตบมันแพทนั่งลงก่อนพี่วะยังไงแพทก็ไม่ให้รับตังเทียนสีเข้าทำงานที่นี่อย่างเด็ดขาดอย่าว่าแต่เป็นเลขาเลยแค่ไม่บ้านขาดตัวก็ไม่ให้รับแพทใจเย็นๆก่อนนะนี่บริษัทของเราไม่ใช่ร้านขายข้าวแกงหรือร้านขายของชำหน้าปากซอยจะรับใครไล่ใครเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนั้นเหรอเขาตอบรับทำไมรับง่ายอ่ะไม่ได้รับง่ายๆแพทเขาผ่านกระบวนการที่เราวางระบบไว้แล้วแพทแพทใจเย็นๆแล้วนั่งลงก่อนนะแพทแพทไม่ต้องกลัวนะพี่วางแผนรับมือเรื่องนี้ไว้แล้วไม่ว่าเทียนสีจะมาไม้ไหนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำอะไรแพทได้พี่จำไม่ได้เหรอเรื่องใหญ่กว่านี้พี่ก็จัดการให้แพทได้และครั้งนี้เทียนสีจะอยู่ในสายตาพี่ตลอดเวลาแพทไม่ต้องกลัวนะเทียนโอ้ยตกใจหมดหน้าตาแกนี่มันดูตกใจตกใจเนาะก็รู้อยู่แล้วนี่ข่าวดังซะขนาดเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนก็ต้องมาสืบอีกแต่เทียนแกนี่มันหาเรื่องแล้วนะเนี่ยตอนนี้หาเรื่องอะไรฉันทำมาหากินโว้ยนี่พวกแกเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าควรจะหางานดีๆทำงานที่มั่นคงก็นี่ไงอยู่นี่ไงอันนั้นมันใช่แต่ตอนนี้สิ่งที่แกทำอ่ะมันเหมือนจะไปทำลายครอบครัวของนางคุณนายน้อยอ่ะฉันว่าแกขอเปลี่ยนตำแหน่งดีป่าวะไม่ฉันอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วและอย่างนะเงินเดือนนึงเนี่ยมันต้องหลายหมื่นนะแกถ้าคิดเป็นชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงตกชั่วโมงละพันกว่าบาทเป็นนาทีละ20บาทโอ๊ยฉันไปดีกว่าเดี๋ยวไม่คุ้มกับที่เขาจ้างเทียนเป็นไงบ้างอ่ะเฮ้ยป้องคือรถเราเสียเดี๋ยวเย็นนี้เราขอติดรถนายกลับบ้านได้ป่ะรถเป็นอะไรอ่ะเอากุญแจมาดิเดี๋ยวเราไปดูให้ก่อนก็รถเสียเดี๋ยวเอากุญแจให้แล้วกันนะมาไงว่ามาก็บอกมันแล้วมันไม่ยอมย้ายตำแหน่งถ้าไม่ย้ายแบบนี้ก็เกิดเรื่องแบบนี้อีกดิก็
ดูมันดื้อขนาดเนี้ยเมื่อกี้มันนั่งหารายนาทีให้ฉันแล้วนะว่าเนี่ยค่าจ้างเนี่ยรายนาทีมันตกเท่าไหร่เนี่ยรายวันมันได้เท่าไหร่เนี่ยเราเป็นคนบอกมันใช่ไหมให้มันหางานแบบนี้เข้าใจเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องอีกแล้วไอ้ฉันพูดไม่ได้มือจีวะเนี่ยงานเลขาน่ะไม่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอนหรอกนะคะยิ่งเป็นเลขากรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วล่ะก็ค่ะคุณทิวาต้องการใช้ข้อมูลพวกนี้สั่งให้ค้นเอาไว้พิมพ์ทุกหน้าแล้วส่งอีเมลเข้าให้คุณทิวาคุณทิวาต้องการใช้ข้อประชุมพรุ่งนี้เช้าพิมพ์ทุกหน้าเลยเหรอคะค่ะอ๋อ7โมงตรงนะคะพรุ่งนี้7โมงตรงวันแรกก็เล่นซะแหละทุกตำแหน่งต้องมีช่วงทดลองงานบอสจะให้เทียนสีไปอยู่ในช่วงทดลองงานเราก็ให้ไม่ผ่านเงี้ยครับเทียนสีจะมีแรงสักแค่ไหนกันใจมากเลยนะที่มาส่งอ่ะแกนี่เป็นคนที่ดีที่สุดเลยไม่เป็นไรเฮ้ยไปเถอะไปเถอะเข้าบ้านเถอะไป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 ขับดีๆล่ะไปแล้วไออีเทียนเสอีเทียนหักหิวผู้ชายมากนะหรือไงถึงได้ทำตัวเป็นกระสือเฝ้าหน้าห้องทำงานผู้ชายเขาจนดึกเดินน่ะอะไรนี่แกพร่ำอะไรของแกฮะนี่เมาเนี่ยเมาแล้วขับรถมายังไงไม่กลัวว่าจะชนคนตายอีกเหรอชนอะไรไม่เคยชนเว้ยแต่ถึงชนมันก็สมควรตายเพราะว่าอีนั่นน่ะมันคิดจะแย่งผัวฉันสมควรอย่างนั้นเหรอเออสมควรสมควรเจ็บแล้วก็สมควรตายเอ้ยอีนี่การตกซะเหรอเออฮะอีมีตีตกอ้าวอีบาบ้าหยุดอย่างนี้เลยนะใครกันแน่ที่หมาบ้าฮะแกมาหาเรื่องฉันก่อนระวังเถอะจะโดนยิงตายไม่รู้ตัวนี่ขู่ฉันเหรอฮะแกขู่ฉันเหรอใช่ใช่พูดว่าอะไรนะคะพูดว่าอะไรคะคุณเทียนสีไหนพูดอีกทีสิคะจะยิงใครตายเหรอคะทำไมไม่กล้าพูดล่ะแน่จริงก็พูดสิโอ้อย่าทำหน้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขายไม่ออกหลอกผู้ชายคนไหนไม่ได้อีกอีนี่หน้าด้านเก่าไม่มีใครเอาไว้จะตลอดจอดตรงนี้ครับพี่จอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยเดี๋ยวนี้ครับพอได้แล้วพอได้แล้วเทียนเทียนพอได้แล้วพอมาช่วยกันลุมเหรอฮะผมขอเลยหยุดนะเทียนผมขอนะขอแพทคุณจะหนีผมมาทำไมเนี่ยฮะเมาแล้วไม่ได้สติอีกแล้วอ่ะแพททำไมทำแบบนี้ผมได้จองกุญแจรถเก็บไว้กับตัวเองตั้งแต่แรกอะไปกลับบ้านกันไม่กลับพี่รักแพทใช่ไหมคะไม่เอาละอิจฉาไหมล่ะ
อีหมาหัวเน่าไม่ว่ายังไงพี่เขาก็ต้องตามมาช่วยฉันทุกครั้งไม่ว่าจะชนอีกกี่คนหรือว่าชนอีกกี่ศพครับพี่เขาก็ตามมาช่วยฉันทุกครั้งนั่นแหละพัดไม่เอาหรอกพัดพัดพูดอะไรอ่ะพัดตั้งสติหน่อยสิพัดพัดจะพูดทำไมทีไปกลับบ้านกับผมนะทีไปรักแพทย์จริงไหมคะรักค่ะรักแต่ตอนนี้ต้องขึ้นรถก่อนนะช่วยเหรอผมโทษนะเทียน